ซอยกันเองกราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายของบ่าวดมลูกดกออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดมนะครับเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้บ่าวดมได้มาเยี่ยมมาเยือนค่ายเทพดาวเหนือครับพี่น้องครับพ่อกับอาจารย์เทพเพิ่นกำลังพับล่มบั่งไฟแสนนะครับเนาะพี่น้องร่มบั่งไฟแสนสิออกไปจุดนอกสถานที่มืออื่นครับพี่น้องครับไปจังหวัดอุดรธานีครับเพิ่นก็พับร่มไว้ครับพี่น้องเท่าไรคูณเท่าไรครับอาจารย์เทพครับ3เมตร3เมตรคูณกว้างมาเท่าไรล่ะ6ป่ะ3เท่ากับ3เมตรกัน6คูณ9 6คูณ9ครับ6เมตร3เมตรคูณ9เมตรครับพี่น้องครับมันสิเป็นหน่อยย่าครับพี่น้องคือร่มทั่วไปนะครับคือร่มทหารทั่วไปซุมื้อนี้สิหน่อยสิทั้งหนึ่งใหญ่ยาวกว้างยาวทั้งหนึ่งครับพี่น้องครับอันนี้เป็นร่มบั่งไฟครับร่มบั่งไฟตะไลแสนสีชมพูอ่องต่องครับพี่น้องครับมาถึงสะเดียวมองวิธีนี้มาถึงสะเดียวเร็วต่อไปก็เป็นการผูกสายร่มครับพี่น้องครับผูกสายร่มสายร่มมีกี่เส้นครับเลขเส้นสายร่ม18เส้น18แบ่งข้างละเก้าป่ะที่แบ่งนั้นแหละแต่ว่ามันแยกนี่ซื้อนี่แล้วข้างละนี่ข้างละนี่หรือว่าทั้งหมดป่ะทั้งหมด18เส้นป่ะครับใช้ทั้งหมด18เส้นครับพี่น้องครับเบิดก็เลือกกระตาทิมขนาดเลยมีดีหูผู้หนุ่มหมอบ่แมนมีดีหูร่มไม่มีหูครับพี่น้องครับเว้ายากแต่จักหน่อยครับไม่มีหูผูกหนุ่มเอาเลยครับมัดจุกเอาเลยมัดจุกเอาเลยครับพี่น้องง่ายๆครับพี่น้องมัดจุกเอาเลยสี่วันเดียวเลยวะว่าจะฟองเพื่อนมันจะได้สี่เวียนกับกล้วยอ่อนซึ่งนี้ลบสีชมพูเหรอจะไปทั้งเลือดจะไปทั้งเลือดว่าซอยบ่ร้อนแยกร้อนเนี่ยเด้ความยาวสายร่ม7 เมตรครับพี่น้องครับจำนวนเส้น18เส้นเป็นร่มบั่งไฟตะไลแสนครับพี่น้องครับจากทีมงานเทพดาวเหนือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าพับครับพี่น้องครับหล่มบังไฟแสนครับพี่น้องใส่ผ้าเตี๊ยบพันไว้ครับพี่น้องกันมันหลุดเพิ่มความแน่นหนาทาวันครับพี่น้องครับแรงกระตุกครับพี่น้องเวลาขึ้นไปแล้วลมกลางสิมีแรงกระตุกครับพี่น้องแรงดึงว่าละสิยากเอาวิทฮุบไปซอยแม่เดี๋ยวเอาเล็กน้อยอยู่ให้เหรอแบบต
่อไปกับสิไปร่องลมครับมัดแล้วกับสิไปร่องครับพี่น้องว่าสิกลางดีหรือว่าบ่ดีจังใดครับพี่น้องครับโดยช่างวิทย์และช่างเทพครับพี่น้องครับแห่งทีมงานเทพดาวเหนือข่ายกำนันครับพี่น้องเนาะก็เต้นร่องมันจังได้ลงรูปเนาะครับพี่น้องครับต่อไปกับสิเป็นการทดสอบร่มครับพี่น้องครับทดสอบร่มว่าจะกลางดีไหมไม่มีลมช่วยครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยโอ้โหสวยงามครับพี่น้องสวยงามสวยงามกลางสวยงามเอ้ยครับพ่อไปล่องแลนเบิงกลางดีแล้วกะมาพับเก็บไว้ครับพี่น้องครับล่องเทือเดียวกับกลางครับพี่น้องถามว่ากลางนี่ห้วยอีกจักสามเทือนี่เป้าน้ำเอากันหมดแล้วครับพี่น้องถามพี่ล่มนี่ดึงไว้ซื้อกลางซื้อมันก็กลางเองหรอครับพี่น้องมันอุ่มล่มคืออย่างนี้ครับลมบางมือนี้แล้วบ่จะย้ำเลือกก็ได้บ่เอ็ดพร้อมเอ็ดพร้อมห้องน้ำก็แล้วบ่ครับพี่น้องครับอย่าลืมมาเที่ยวงานวัฒนธรรมผู้ไทยบุญบั้งไฟตะไลลานเด้อพี่น้องเด้อวันที่20เป็นมือแห่ครับพี่น้องวันที่21พฤษภาคมเป็นมือจุดครับพี่น้องปีนี้บังใหญ่กว่าเก่าครับพี่น้องใหญ่กว่าเดิมครับขอเชิญเด้อครับพี่น้องยินดีต้อนรับครับพี่น้องครับมาเบิ่งฟี่ครับพี่น้องครับอยู่บ้านกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อพี่น้องเด้อสนจิตสนใจมาเบิ่งได้ครับพี่น้องนี่มาเบิ่งขั้นตอนการพับร่มเก็บร่มไว้ครับพี่น้องครับพับแบบใดมันจังสิกลางดีครับพี่น้องครับเพิ่นก็จุดพักรักจำมากครับพี่น้องครับเฮ็ดมากกะมุนไปหลายแล้วครับพี่น้องอาหุ่นตุ๊กตายางแล้วก็เอาพลาสติกห่อเหนียมครับพี่น้องมามัดใส่เสือกแล้วก็วิ่งขึ้นครับพี่น้องสมัยโรงเรียนจำได้บ่ครับพี่น้องผู้ใดเคยเรียนคอมเมนต์มาบอกด้วยครับพี่น้องเด้อแล้วก็มาต่อยอดเฮ็ดร่มบั้งไฟนี่แหละครับใส่ความทรงจำอันนั้นแหละครับผู้ใดวี่ร่มกลางเฮ็ดแบบใดมันยังกลางครับจำสูตรนั่นมาเฮ็ดร่มบั้งไฟครับพี่น้องตะกี้ไปโรงเรียนก็มีการเล่นแข่งขันกันวี่หุ่นกลางร่มครับพี่น้องครับก็ฝากบอกพี่น้องสนจิตสนใจอยากได้บั้งไฟตะไลครับไปจุดในงานพิธีต่างๆพี่น้องสนใจสนจิตสนใจกะโทรมาสอบถามได้เด้อครับเด้อกับท่านกำนันบัญญัติอัตนาดครับพี่น้องครับสิให้เบอร์โทรไว้ให้เด้อพี่น้องสนจิตสนใจอยู่แห่งหนตำบลใดครับพี่น้องอยากได้บั้งไฟไปจุดเฉลิมฉลองสมโภชงานครับพี่น้องติดต่อมาได้ครับบั้งหมื่นบั้งแสนบั้ง5แสน9ครับพี่น้องครับติดต่อมาได้สอบถามราคาได้ครับพี่น้องสร้างแล้วให้ไปจุดให้พร้อมครับพี่น้องครับติดต่อมาได้เด้อครับเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ครับพ่อมีแห้งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับผมบ่าวดมลูกดกสิแหลมลาพระจากไปก่อนครับพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ